สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาดูวันดีวันเสียนะคะของคนที่เกิดปีขานนะคะแบบจีนนะคะว่าวันไหนในเดือนสิงหาเนี่ยให้ระวังนะคะดูภาพรวมแล้วนะคะในเดือนสิงหาของคนเกิดปีขานเนี่ยเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเนาะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะมีปัญหาเรื่องคนในครอบครัวเนาะก็ให้กำลังใจเยอะๆนะคะของคนที่เกิดปีขานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่30กรกฎาคมเลยนะคะจะเริ่มไม่ค่อยดีมาละ3สิงหานะคะก็มีเรื่องกับบริวารแล้วนะคะแล้วก็7สิงหานะคะจะมีเรื่องทะเลาะกับผู้ใหญ่นะคะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน11สิงหานะคะจะมีเรื่องป่วยเข้ามานะคะ15สิงหาเป็นวันที่ไม่ดีนะคะ19สิงหาก็ยังไม่ค่อยดีนะคะ23สิงหาเป็นวันที่ให้ระวังเรื่องสุขภาพอีกครั้งนะคะสามสิบเอ็ดสิงหานะคะจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอีกครั้งนะคะจะมีอุปสรรคนะคะจบละค่ะ